ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาบรรยายเข้ามารับฟังการบรรยายของอาจารย์ในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีนะคะที่จะบรรยายเกี่ยวกับคุณค่านะคะหรืออิทธิพลของกลุ่มประสาทขอมที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ของอีสานใต้ทั้งหมดนะคะก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนั่นเองที่เน้นในกลุ่มนี้นะคะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นนะคะที่เราได้มองเห็นก็คือกลุ่มปราสาทพนมรุ้งนะคะด้านหน้าของปราสาทพนมรุ้งก็จะเป็นอโรคยาสารนะคะกุฏิฤาษีนะคะซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็เดินทางไปทางขวามือนะคะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นเขตพื้นที่ของบ้านโคกเมืองนะคะเป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำก่อนที่จะถึงปราสาทเมืองต่ำนั้นก็จะเป็นอโรคยาสารนะคะที่มีชื่อว่ากุฏิฤาษีบ้านโคกเมืองนะคะหรือเป็นอโรคยาสารนั่นเองเนาะแล้วทีนี้เมื่อเดินทางไปอีกก็จะเป็นปราสาทเมืองต่ำนะคะเป็นปราสาทเมืองต่ำเสร็จแล้วในอนาบริเวณของปราสาทเมืองต่ำไปทางขวามือนะคะด้านสูงนั้นก็จะเป็นปราสาทเขาปลายบัตร1และเขาปลายบัตร2ห่างกันประมาณ1กิโลอยู่บนเทือกเขาแนวเดียวกันนะคะดังนั้นในกลุ่มปราสาทตรงนี้นะคะมีคุณค่าอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรนะคะต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะ2พอมาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์อาจารย์ก็จะเลือกเอาในกรณีของแถบพนมดงรักมาสู่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเริ่มต้นที่ปราสาทตาควายนะคะซึ่งถือว่ายังเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้ข้อตกลงหรือยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่นะคะยังไม่ตกว่าเป็นของประเทศใดแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มปราสาทขอมที่มีอิทธิพลและคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นทั้ง2ประเทศตัว2กลุ่มเนี่ยคือปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปราสาทแบบเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ13กิโลนะคะแล้วก็มีช่วงระหว่างเขตแดนไทยแล้วก็เขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชาทั้ง2ตัวนี้จะเป็นไอเดนติตี้หรือเป็นอัตลักษณ์ของปราสาทที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดพีคเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอันนี้ก็จะมีคุณค่าและอิทธิพลของปราสาทเนี่ยที่มีต่อวิถีชีวิตแล้วก็กลุ่มชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันทั้งสองทั้งสองปราสาทนี้นะคะเลยขึ้นมาก็จะเป็นปราสาทอโรคยาสารตาเมือนนะคะแล้วก็ปราสาทใบกรีมนะคะตีขึ้นมานี่ก็จะเป็นปราสาทบ้านพลวงและปราสาทบ้านไพลนะคะตีขึ้นมาออกไปจากนอกสุรินทร์ก็จะไปทางสีขอก็จะเป็นปราสาทระแงงนะฮะปราสาทระแงงเสร็จแล้วก็จะเป็นปราสาทจอมพระซึ่งถือว่าจะเป็นทั้งปราสาทที่สร้างขึ้นอุทิศถวายแด่พระศิวะและก็เป็นปราสาทที่เป็นอโรคยาสารทั้ง2กลุ่มนะฮะทั้ง2ปราสาท2ลักษณะนี้ก็มีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทต่อกลุ่มชนในเขตพื้นที่แถบนี้และไปศรีสะเกษก็จะเป็นปราสาทกู่กาสิงปราสาทสักกำแพงใหญ่สักกำแพงน้อยนะคะแล้วก็ปราสาททามจานนะซึ่งกรณีที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจริงๆมีปราสาทเยอะแต่อาจารย์เอาเฉพาะเส้นทางและเอาเฉพาะในพื้นที่ที่อาจารย์ลงไปวิจัยนะฮะลงไปเก็บข้อมูลลงไป in deep interval และ observation ด้วยนะฮะดังนั้นการลงไปเนี่ยนะทำให้เราได้เห็นแต่ตัวชั้นที่2เนี่ยเราได้จากการเอกสารนะฮะการรีวิวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็พื้นที่ภาคสนามเราไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นักวิชาการและก็กลุ่มชนผู้นำต่างๆซึ่งเมื่อแตกย่อยออกไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีอะไรคะโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วก็ความสัมพันธ์ด้านศาสนาในกลุ่มปราสาทขอบเขตในพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วก็คุณค่าอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตและก็คนในท้องถิ่นพ
ของพื้นที่นั้นๆและจังหวัดนั้นๆนะฮะซึ่งเมื่อเราทำการศึกษามาแล้วเราก็จะได้ข้อมูลพวกของกลุ่มปราสาทเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวหลักก็คือข้อมูลทั่วไปของพื้นที่นะฮะของพื้นที่นั้นจังหวัดอนันต์ข้อมูลพื้นฐานของโบราณกลุ่มปราสาทของในเขตพื้นที่นะคะแล้วก็โบราณสถานในกลุ่มตัวอย่างที่เราทำการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลมาซึ่งความสัมพันธ์ด้านศาสนาและกลุ่มประสาทขอบเขตของพื้นที่ของจังหวัดนั้นสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือศาสนาสถานในกลุ่มประสาทและก็ขอบเขตจังหวัดและก็ความสัมพันธ์ด้านศาสนาในกลุ่มประสาทขอบเขตในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ นะคะและคุณค่ามีอะไรบ้างคุณค่าอิทธิพลของกลุ่มประสาทขอบที่มีต่อวิถีชีวิตและคนในท้องถิ่นพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์มีอะไรก็จะมีทั้ง1วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆและคุณค่าและอิทธิพลของปราสาทที่มีต่อวิถีชีวิตมีกลุ่มด้านใดบ้างอย่างเช่นการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะคะศาสนาวัฒนธรรมนะคะนวัตกรรมชุมชนนะคะตลอดจนถึงศาสนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆสิ่งเหล่านี้เองนะคะตัวของปราสาทเองซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาตินะฮะมีอยู่เรียงรายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและเป็นผลที่ขึ้นมากับที่ได้มากับตัวประสาทจากการวิจัยเนี่ยคือตัวอิทธิพลที่กลุ่มชนมีต่อประสาทและก็ประสาทมีต่อกลุ่มชนมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนแล้วก็คุณค่าที่เกิดขึ้นจากตัวประสาทแล้วก็การให้คุณค่าของประสาทที่มีต่อกลุ่มชนนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต way of life ไม่ว่าแต่จะเป็นคนในท้องถิ่นนะในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์จะนำมา อภิปรายในเซสชั่นต่อไปแต่เพียงว่าให้นะคะทุกท่านหรือนักวิชาการทุกท่านเนี่ยได้ทราบก่อนว่าคุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มประสาทขอมในแถบอีสานใต้นะนะคะมีอะไรบ้างมีประสาทอะไรบ้างที่ตัวของอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้ที่ไปวิจัยเป็นผู้ที่ไปศึกษาเป็นผู้ที่ไป observation เป็นผู้ที่ไป in-depth interview แล้วก็การจัดประชุมต่างๆจึงได้เห็นจุดเด่นจุดด้อยนะคะจึงได้เห็นอัตลักษณ์แล้วก็แนวทางในการส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาแล้วก็แนวทางในการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมชุมชนไม่ว่าแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าแต่จะเป็นงานประเพณีนะคะความเชื่อหรือไม่ว่าแต่เป็นนวัตกรรมทางความเชื่อซึ่งนะคะเราจะต้องกว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระเบียบวิธีในการวิจัยของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นรูปแบบของการวิจัยของเราจะใช้เป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะqualitative research แล้วก็กลุ่มประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะคะที่เป็นทั้งกลุ่มประชากรคือใครกลุ่มตัวอย่างคือใครและเครื่องมือที่เราใช้ในการวิจัยมีอยู่ประมาณ3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบันทึกเอกสารแบบบันทึกการสังเกตแล้วก็แบบการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลนะคะโดยใช้การแบบบันทึกเอกสารนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีบันทึกข้อมูลนะคะชื่อผู้อ่านชื่อเอกสารนะคะแล้วก็เนื้อหาที่พบแล้วก็ประเด็นต่างๆนั้นได้เอามาร้อยเรียงแล้วก็พรรณนาวิเคราะห์และนำเสนอทุกท่านเพื่อให้ทราบแม้ทั้งนี้ก็ยังต้องใช้แบบการสังเกตการนะคะแล้วก็แบบการสัมภาษณ์ด้วยนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจารย์ใช้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากโบราณสถานกลุ่มประสาทขอมนะคะความสัมพันธ์ด้านศาสนาของกลุ่มประสาทขอมในพื้นที่แถบอีสานใต้เนี่ยใช้ลักษณะวิธีแบบพรรณนานะคะแล้วก็ด้านคุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มประสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตนะคะของคนในท้องถิ่นในพื้นที่แถบอีสานใต้และนำมาวิเคราะห์แล้วก็พรรณนาให้ทุกท่านได้ทราบนะคะดังนั้นเราจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันก่อนว่าข้อจำกัดในการพูดของอาจารย์ในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดในประเด็นในพื้นที่ที่อาจารย์ทำการศึกษาทำการลงเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมานำเสนอทุกท่านเพื่อให้เห็นประเด็นสำคัญว่ากลุ่มประสาทของในแต่ละพื้นที่แถบอีสานใต้นั้นมันมีคุณค่าอย่างไรและก็มันมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตและมันมีอิทธิพลต่อคนในท้องถิ่นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปฟังในชั่วโมงถัดไปนะตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้พักดื่มน้ำชากาแฟนะครับประมาณ15นาทีแล้วก็ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านนะครับคุณครูแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักศึกษานะคะในระดับปริญญาโทปริญญาเอกทุกท่านก็เข้ามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ